สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเด็กๆครูพึ่งนะคะจะมาพาเด็กๆทำการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับไข่จมไข่ลอยเด็กๆรู้จักไหมคะเด็กบางคนอาจจะเคยทำการทดลองแล้วเนาะแต่บางคนอาจจะยังไม่เคยนะคะยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาทำการทดลองไปพร้อมๆกันนะคะก็ให้เด็กๆสังเกตการทดลองด้วยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะในการทำการทดลองวิทยาศาสตร์ไข่จมไข่ลอยอันดับแรกเลยค่ะลูกอะไรคะเด็กๆเด็กๆรู้จักไหมคะไข่นั่นเองค่ะไข่เป็นยังไงคะลูกมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์นะคะเดี๋ยวเด็กๆช่วยคุณน้ำหน่อยค่ะเรามีไข่ทั้งหมดกี่ฟองคะ1 2 2ฟองใช่ไหมคะมาดูอุปกรณ์อันต่อไปกันนะคะอะไรเอ่ยขวดโหลมีกี่ใบคะเด็กๆช่วยครูพึ่งนับหน่อยค่ะ1 2 2ใบใช่ไหมคะเรามาดูอุปกรณ์อันต่อไปนะคะอะไรเอ่ยคะสีขาวๆค่ะลูกมีรสชาติเค็มอะไรคะเกลือนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆอันต่อไปค่ะอะไรคะลูกอุปกรณ์คืออะไรคะนี้ช้อนช้อนเอาไว้ทำอะไรลูกเอาไว้ใช้ในการรับประทานอาหารใช่ไหมคะเก่งมากค่ะอีกอันนึงค่ะลูกรู้จักไหมคะคำนี้อะไรเอ่ยน้ำเปล่านั่นเองนะคะหลังจากที่เรารู้จักอุปกรณ์ในการทดลองแล้วทีนี้เรามาทำการทดลองไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆอันดับแรกเลยให้เด็กๆเทน้ำใส่ลงไปในขวดโหลนะคะทั้ง2ใบเลยนะคะเท่าๆกันนะคะหลังจากนั้นนะคะใบหนึ่งให้เป็นน้ำเปล่านะคะโดยที่ไม่ผสมเกลือนะคะแต่อีกใบหนึ่งให้เราใส่เกลือลงไปใส่ประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะเด็กรอสักครู่ให้เกลือละลายก่อนนะคะเด็กเด็กสามารถทำเองที่บ้านได้นะคะตามคลิปของพี่ๆเลยนะคะพอเกลือละลายน้ำแล้วใช่ไหมคะเด็กๆทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเอาไข่ทั้ง2ใบนะคะใส่ลงไปในขวดโหลนะคะใส่ลงไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆรอสักครู่นะคะรอสักครู่นะคะเด็กๆสามารถทำเองที่บ้านได้นะคะแต่ว่าให้ผู้ปกครองช่วยนะคะพอเกลือละลายน้ำแล้วนะคะเราก็จะมานำไข่ทั้ง2ใบใส่ลงไปในขวดโหลนะคะใส่ลงไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆอันนี้คือน้ำเปล่าใช่ไหมคะเด็กๆแต่อันนี้คือน้ำอะไรคะที่เราใส่เกลือลงไปแล้วน้ำเกลือนั่นเองเด็กๆสังเกตสิคะในขวดโหล2ใบนี้ไข่เป็นอย่างไรคะเรามาดูกันนะคะขวดโหลใบที่เราใส่น้ำเปล่าอย่างเดียวไข่เป็นยังไงคะลูกไข่จมใช่ไหมคะเพราะอะไรเด็กๆรู้ไหมคะเพราะว่าความหนาแน่นของไข่มีมากกว่าความหนาแน่นของน้ำน้ำจึงไม่สามารถพยุงให้ไข่ลอยขึ้นมาได้นั่นเองค่ะแต่ในน้ำเกลือของเราไข่เป็นยังไงคะลูกลอยขึ้นมาใช่ไหมคะเพ
ราะว่าอะไรอื่นเพราะว่าน้ำเกลือมีความเข้มข้นมากกว่าน้ำธรรมดาค่ะหรือพูดง่ายๆคือมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำธรรมดานั่นเองทำให้ไข่เป็นยังไงคะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเกลือจึงสามารถลอยขึ้นมาได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นการทดลองง่ายๆนะคะเกี่ยวกับไข่โจมและไข่ลอยนอกจากการทดลองอันนี้แล้วนะคะเกี่ยวโยงไปกับชีวิตประจำวันของเราก็คือการหัดว่ายน้ำในน้ำทะเลเด็กๆ เคยหัดว่ายน้ำกันไหมคะถ้าเราหัดว่ายน้ำในน้ำทะเลค่ะมันจะสามารถพยุงตัวเราได้ดีกว่าน้ำที่อยู่ในแม่น้ำเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าน้ำทะเลมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำในแม่น้ำนั่นเองนะคะยังไงกูเพิ่งฝากการทดลองไข่จมไข่ลอยอันนี้ด้วยนะคะเด็กๆวันนี้กูเพิ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ หลังจากที่เราทำการทดลองวิทยาศาสตร์กันไปแล้วนะคะก่อนจากกันนะคะเรามาทบทวนตัวเลขไทยต่างๆกันนะคะตั้งแต่เลข1ถึงเลข10นะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปนับพร้อมๆกันเลยค่ะเลข1ไทยเลข2ไทยเลข3ไทยเลข4ไทยเลข5ไทยเลข6ไทยเลข7ไทยเลข8ไทยเลข9ไทยสุดท้ายค่ะลูกเลข10ไทยนั่นเองเลข10มี1กับ0นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะเด็กๆวันนี้ครูเพิ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ